ปิดโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินใครเป็นใครพลิกโผหรือไม่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคือนายเศรษฐาทวีสินที่ได้รับเลือกจากสมาชิกรัฐสภาที่ลงมติให้ความเห็นชอบ482เสียงให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งก่อนที่จะมีการรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลคงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนต่อรองโควต้ารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่อาจจะทราบได้ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่แถลงทั้งนี้จากแหล่งข่าวภายในมีการเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยนั้นจะมีใครบ้างมีการคาดการณ์กันไว้ดังนี้นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินควบรัฐมนตรีคลังเพื่อผลักดันนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทหมอชนน่านจะลาออกจากหัวหน้าพรรคไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายประเสริฐจันทร์รวงทองจะนั่งกระทรวง BES และเมื่อมีการต่อรองว่าพรรคเพื่อไทยจะนั่งกระทรวงคมนาคมเพื่อควบคุมราคารถไฟฟ้าจึงทำให้ต้องแลกกระทรวงมหาดไทยและทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยที่มีโควต้าอีก3กระทรวงจะนั่งเก้าอี้การท่องเที่ยวและกีฬาจุลภาควัฒนธรรมส่วนอีก1กระทรวงต้องรอติดตามพรรครวมไทยสร้างชาติได้กระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรมหรือแรงงานพรรคพลังประชารัฐมีแนวโน้มว่าจะส่งพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีและควบกระทรวงทรัพยากรส่วนรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าจะได้กระทรวงเกษตรศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนาอาจไปนั่งกระทรวงพาณิชย์พรรคประชาชาติได้กระทรวงยุติธรรมโดยมีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นผู้ครองตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูลทั้งหมดเป็นการคาดเดาที่มีความเป็นไปได้เพราะตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก็มาจากนโยบายแต่ละพรรคที่ได้ทำการหาเสียงไว้เมื่อครั้งเลือกตั้งและจะต้องมีการผลักดันให้เป็นจริงเพื่อแสดงออกด้านผลงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังไม่ถึงวันแต่งตั้งชื่อคณะรัฐมนตรีทั้งหมดก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอยกเว้นนายกรัฐมนตรีของไทย เมืองทิพย์สิ้นแล้วประกาศขายเพจ VEEN Prairie ลั่นเสียดายลองคิดใหม่ให้ดีๆเมืองทิพย์สิ้นแล้วประกาศขายเพจ VEEN ที่มีผู้ติดตาม 1.4 ล้านคนด้าน Prairie ลั่นเสียดายแทนมากๆลองคิดใหม่ให้ดีๆหลังจากเมืองทิพย์แตกพระมหาเทวีเจ้าลงจากบัลลังก์ต่างทองตัดขาดแยกทางกับอีทิพย์หรือเมย่าลินดาโดยแม่หญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพหันไปทำมาหากินในสิ่งที่ตัวเองต้องการจากนั้นทั้งสองคนได้กลับมาจับมือกันอีกครั้งหลังเคยวงแตกและออกมาให้สัมภาษณ์ถึงขั้นยกไหว้ของานทำหลังไม่มีงานไม่มีเงินจนเป็นหนี้แต่ล่าสุดพี่ทิพหรือลินดาเมย่าเจ้าของเพจ VEEN ที่ทำเพจร่วมกับแม่หญิงลีที่มีผู้ติดตาม 1.4 ล้านคนได้มีการโพสต์ประกาศขายเพจ VEEN สนใจทักมาค่ะจากนั้นมีคนเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากว่าให้คิดดูใหม่ประกาศขายเพจ VEEN อ่านแม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าปาดน้ำตาไหว้ของานไม่เหลืออะไรแล้วอ่านฟิลขาดแล้วแม่หญิงลีไลฟ์ขายปลาเค็มสุดทนด่ากราดหลังโดนสาบไม่จบอ่านซึ่งอีทิพย์วันตกอับสุดไปใต้ดินแม่หญิงลีขายครีมเจอด่านางควายขายไม่ได้สักกระปุกอ่านปิดตำนานแล้วที่ทิพย์แจ้งข่าวช็อปอาจติดคุกฝากซัพพอร์ตแม่หญิงลีด้วยต่อมาแพรรี่ไพรวันอดีตพระเทศชื่อดังไพรวันวรรณบุตรโพสเฟซบุ๊กเมืองทิพย์จะสิ้นแล้วจริงๆหรอเสียดายแทนมากๆเลยนะคะ
อันนี้พูดแบบจริงใจในฐานะของคนที่ติดตามมาตลอดลองทบทวนดูใหม่ไหมคะจับมือกันสร้างคอนเทนต์ขายคำขายความน่ารักขายความเป็นคนบ้านบ้านขายความเป็นเมืองทิพย์และขายของจริงๆเพื่อสร้างรายได้ไปพร้อมๆกันสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสุขให้กับแฟนคลับที่ติดตามลองคิดใหม่ให้ดีๆไหมคะ เฉลยภาพนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก้มลงไปกราบผู้ใหญ่คนสำคัญคือใครเพิ่งจัดงานอายุ100ปีพลตำรวจโทพรอดีตนายตำรวจพ่อตานายกรัฐมนตรีเฉลยภาพเศรษฐาทวีสินก้มลงไปกราบผู้ใหญ่คนสำคัญในพิธีวันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคือใครหลังขึ้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศอย่างเป็นทางการนายเศรษฐาทวีสินเคลื่อนไหวทำอะไรเป็นที่สนใจล่าสุดหลายคนเห็นในวันพิธีรับพระบรมราชโองการเมื่อวันที่22สิงหาคม66ท่านนายกรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงได้ก้มลงไปกราบบุคคลท่านหนึ่งโดยแพทย์หญิงภัทรพิไลภรรยาก็ไหว้ด้วยโดยพบว่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจได้มีการถ่ายทอดบุคคลดังกล่าวคือพลตำรวจโทผ่อนปลัดรักษาบิดาของหมออ้อมแพทย์หญิงภัทรพิไลซึ่งเป็นอดีตนายตำรวจน้ำดีโดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหมออ้อมแพทย์หญิงภัทรพิไลจัดงานแซยิดฉลองอายุ100ปีคุณพ่อท่ามกลางครอบครัวอบอุ่นหมออ้อมเผยภาพการจัดงาน3วันติดต่อกันเมื่อวันที่24ถึง26มีนาคม2566เริ่มตั้งวันที่24มีนาคมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรวันที่25มีนาคมทำบุญเลี้ยงพระที่วัดเทวราชกุญชรและทานข้าวกับครอบครัวและในวันที่26มีนาคมปิดห้องหลอดจิมโรงแรมโอเรียนเตลเลี้ยงฉลองกับญาติด้วยซึ่งคุณพ่อยังแข็งแรงรูปจากเฟซบุ๊กแพทย์หญิงภัทรพิไลทวีสิน